ใกล้ปลายปีแล้วพาไปลุยสำเพ็งกันค่ะช่วงนี้เขาขายของเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่กันแล้วนะคะมาม่าก็ตั้งใจมาดูของให้เด็กๆไปแจกนะคะแล้วก็ซื้อของไปตกแต่งบ้านด้วยค่ะมาถึงก็เจอของเล่นแล้วก็ยางมัดผมอะไรเพียบเลยนะคะมาเหมาสติ๊กเกอร์แท็กทูไปฝากเด็กๆค่ะแล้วก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอแบบเหมือนเป็นธีมคริสต์มาสนะคะที่เขาไว้ขายของปีใหม่กันดูสิไม่แพงด้วยนะแล้วก็ของน่ารักมากๆเลยค่ะเห็นแล้วก็อยากได้ไปทุกอันเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งสร้อยที่คาดผมเสื้อน้องหมาก็ยังมีเลยต่างหูนะคะส่วนใหญ่แล้วมาที่สำเพ็งก็ต้องซื้อของแบบเหมานะคะอย่างเช่น3ชิ้นขึ้นไป6ชิ้น12ชิ้นอะไรแบบเนี้ยเราก็จะสามารถได้ราคาถูกนะคะงานโบไอก็ชอบมากเลยค่ะนี่เป็นโบงานเกาหลีนะคะบอกนะก็ประมาณหลักร้อยนะคะหลักร้อยต้นๆยิ่งเดินยิ่งเสียตังอะไรกันคะคือดิฉันซื้อแล้วก็แวะตลอดทางแล้วมันน่ารักลอดอกลอดใจมากๆแล้วค่ะอันนู้นก็จำเป็นอันนี้ลูกก็ต้องใช้สรุปก็คือได้มาเยอะแล้วมันยังมีของที่แบบว่าเอาไว้ตกแต่งสถานที่ได้ด้วยนะคะของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่สโนว์แมนอะไรต่างๆมีหมดและจุดนี้ไอชอบมากๆมันคือความฝันของชนีน้อยนางนึงที่อยากมีมุมคริสต์มาสเป็นของตัวเองแต่ว่าเกิดในครอบครัวคนจีนนะคะมันก็เลยไม่มีอะไรแบบนี้แต่ว่าพอมาเห็นแล้วแบบตอนนี้ทำงานละต้องโดนสักหนึ่งอันคือน่ารักมากแล้วก็ได้มาจริงๆแบบนี้เอาโซนนี้มาจะเป็นทรงเหมือนแบบมีซานตาคลอสเดี๋ยวก่อนนะไอว่าไอถ่ายไว้มีตัวหนึ่งแถมนี่อันนี้ค่ะซื้อมา1อันค่ะเอามาเสียบที่บ้านเรียบร้อยน่ารักมากๆนะคะแล้วยังไม่จบคลิปสำเพ็งเพียงเท่านี้เดี๋ยวใครอยากดูว่าแม่ไปกินอะไรมีอะไรน่าช็อปอีกนะคะเน้นไว้เลยนะ